วัสดีค่ะดิฉันวรรณสนานะคะขออนุญาตวรรณสนาคนหน้าเย็นค่ะในนามของมมจ.เอเชียแอวิเอชั่นนะคะขอต้อนรับนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Result Briefing สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2561ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงค่ะคุณสันติสุขคล่องชัยยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณสันทัศน์สงวนดีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินค่ะทั้งนี้ทั้งสองท่านนะคะจะนำเสนอภาพรวมการตลาดการท่องเที่ยวไทยผลการดำเนินงานประจำปี2561ตลอดจนแผนการดำเนินงานของปี2562ให้ทุกท่านได้ทราบค่ะและหลังจากจบช่วงสนทนาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงถามตอบค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญคุณสันติสุขคล่องชัยยาและคุณสันทัศน์สงวนดีกุลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้น้องแนนเป็นลูกเรือจริงๆนะครับน้องแนนร้องว่าอาจดูน่าเบื่อแต่อยากให้เชื่อว่ารักครับเพราะนั้นอยากจะบอกท่านนักวิเคราะห์ว่าตัวเลขอาจจะดูน่าเบื่อแต่อยากให้เชื่อว่าเราตั้งใจทำจริงๆนะครับตั้งใจทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็วิดีโอเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเป็นวิดีโอซึ่งอาจจะมันเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งใช้ต้นทุนต่ำนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้ในปีที่แล้วถึงแม้ว่ายอดขายจะไม่ค่อยดีมีผลกระทบจากเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องแฟร์เรื่องอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เราทำได้ดีเมื่อปีที่แล้วก็คือเราประหยัดคอสนะครับเราสามารถเอาคอสลงไปได้ CSK Xfuel เนี่ยลงไปได้ถึง 5% นะครับดังนั้นดูได้จากวิดีโอเรื่องนี้นะครับตัวเล่นตัวเดียวนะครับแล้วเราก็ประหยัดเรื่องของหางเครื่องนะครับใช้คนเดียวเบิ้ลๆๆเอานั่นเป็นวิธีการทำงานของเรานะครับนักร้องก็ใช้นักร้องที่เป็นลูกเรือจริงๆนะครับน้องคนที่เป็นลูกเรือจริงๆตอนนี้ประจำอยู่ที่เบสเชียงรายที่เราเปิดใหม่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากประหยัดคอสแล้วยังขายของด้วยเพราะว่าน้องเขาจะพูดถึงเรื่องของการเลือกที่นั่งการกระเป๋า7โลขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับก็โหลดไปนะครับเพราะว่าแบ็คเกจเราก็เป็น ancillary income ครับสิ่งเดียวที่ไม่ใช่สิ่งเดียว2สิ่งที่เราภูมิใจเสนอก็คือเรื่องของการประหยัดคอสในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มancillary income หรือว่ารายได้เสริมได้นะครับเรามีรายได้เสริมที่เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี2517นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทำได้นะครับนอกเหนือจากสถานการณ์ที่ทราบกันอยู่ว่าเรามีปัญหาเรื่องของดีมานด์ที่หายไปนะครับก็จะเข้าในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยปีที่แล้วนะครับ 38.3 ล้านคนนะครับหรือโตขึ้น 8% ผมมีโอกาสได้สนทนาได้เข้าพบท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ได้คุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับแกบอกว่าคร่าวๆนะครับ off the record ก็คือว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปประมาณสัก1ล้านคนนะครับจากเป้านะครับอันนี้คือคุยกันแบบไม่ได้เปิดตำราไม่ได้เปิดตัวเลขอะไรดูนะครับคร่าวๆ8ล้านคนแกบอกว่าถ้าคนนึงเฉลี่ยซึ่งใช้เงินสัก 50,000 บาทเนี่ยต่อคนที่เข้ามาในประเทศไทยเงินรายได้จากการท่องเที่ยวเราก็หายไปแล้ว 50,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนมันก็จะกระจายไปในธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ได้รับผลกระทบนั้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับจีนก็ยังเป็นตัวเลขใหญ่ที่เข้ามานะครับแต่ว่าก็หายไปจากเป้าอันนั้นเรื่องนั้นเราคงไม่ต้องท้าความกันนะครับมันจะมาในหน้าต่อไปก็คือเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรือล่มที่ภูเก็ตเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะครับแต่มันส่งผลกระทบยาวนานต่อเนื่องนะครับตั้งแต่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนนะครับตุลาซึ่งเป็นช่วงโกลเด้นวีคหรือเป็นช่วงปกติเป็นช่วงพีคนะครับ Q4 เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับในไตรมาสสุดท้ายเราก็เจอปัญหานะครับว่ากว่านักท่องเที่ยวจะกลับมากว่ารัฐบาลจะกลับตัวจะคุยกันเรื่องของวีซ่าออนไรเวิลที่เราคุยกันว่ารัฐบาลน่าจะมีมาตรการส่งเสริมช่วยนะครับในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับมานะครับรัฐบาลก็ทำแต่ว่าจะทำในช่วงที่มันเกือบจะปลายปีแล้วนะครับเพราะนั้นผลกระทบที่ได้ก็คือว่าตุลาพฤศจิกายังมีปัญหาอยู่นะครับเรามาได้นักท่องเที่ยวกลับมาจริงๆเนี่ยคือเดือนธันวานะครับแล้วมันก็ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่1ซึ่งณขณะนี้
ถามว่าเหตุการณ์ปกติหรือยังปกติหรือยังผมก็คิดว่าน่าจะสัก 80-90% นะครับใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยเป็นนะครับเพราะนั้นไตรมาสที่1เนี่ยก็คิดว่าผลประกอบการน่าจะนะครับน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับพูดได้ใช่ไหมพูดได้ประมาณนี้ได้พูดได้นิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับตัวเลขผู้โดยสารใกล้เคียงนะครับก็เป็นสายที่ดีเพราะอยากจะให้นักลงทุนได้ทราบว่าสถานการณ์มันก็ดีมันเป็นอย่างไรนะครับมันพัฒนาการไปเป็นอย่างไรก็เรียนว่าผมอยู่ที่ดอนเมืองก็เริ่มที่จะเมื่อปลายปีที่แล้วหนาวมากนะครับแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับทานข้าวทานอะไรง่ายเดินไปไหนก็สะดวกขึ้นเครื่องง่ายครับพอสักเริ่มธันวาต่อเนื่องมกราคมพาที่เริ่มร้อนนะครับเมื่อวานผมก็ได้คุยกับท่านผอ.ท่าดอนเมืองก็บอกว่าแอร์มันเริ่มร้อนนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเริ่มแน่นเทอร์มินอลโดยเฉพาะเทอร์มินอล1ซึ่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ร้านอาหารข้างล่างก็เริ่มแน่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าไตรมาสสุดท้ายเราก็ยังมีผลประกอบการที่ไม่ดีนักนะครับจำนวนผู้โดยสารโตแค่ 3% นะครับเราขนผู้โดยสารได้ 5.5 ล้านคนนะครับเป็นโดเมสติกสัก 60% เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคร่าวๆก็ประมาณสัก 39-40% นะครับสิ่งที่หายไปก็คือจีนนะครับจีนแล้วก็ส่งผลกระทบถึงโดเมสติกไฟลท์บางไฟลท์อย่างเช่นภูเก็ตหรือเชียงใหม่ด้วยนะครับ SK Grow นะครับ SK โตขึ้น 8% นะครับเราเปิดรูทใหม่เพราะว่าอย่างที่เราเรียนกันไว้ตั้งแต่ Q3เมื่อเราแถลงผล Q3 ก็คือว่าเราจะไม่หยุดนะครับในเรื่องของการพัฒนาหมายถึงว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเพราะว่าเราเชื่อว่าฝนตกแล้วต้องแดดออกนะครับวันไหนที่แดดออกเราต้องพร้อมที่จะทำการแข่งขันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเพราะนั้น เส้นทางที่เราเปิดเพิ่มขึ้นก็เริ่มส่งผลดีต่อเรานะครับในไตรมาสแรกและไตรมาสต่อไปนะครับแฟร์แน่นอนครับได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเมื่อดีมานด์หายเราจำเป็นที่จะต้องรักษาโหลดในลักษณะจำนวนผู้โดยสารไว้เราก็ต้องเอาแฟร์ลงนะครับเพราะนั้นแฟร์ได้รับผลกระทบแฟร์ดรอปลงไปจากควอเตอร์ทูควอเตอร์เนี่ยนะครับจากเยียร์ออนเยียร์เนี่ย 6% นะครับเหลือแค่ 1,400 นะครับแอนซิลีอินคัมอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเราโตเปอร์เฮดนะครับเปอร์เฮดโตหมายถึงว่าเราโตชนะแคปซิตี้เนี่ยนะครับเปอร์เฮดเราโตขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 6% นะครับเป็นรายได้เสริมต่อหัวที่345 บาทนะครับ CSK เพิ่มขึ้นนะครับ 6% ในเมื่อเปรียบเทียบกับเปรียดเดียวกันในปีที่แล้วนะครับหรือว่า 28% เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตจากค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนก็คือความสิ่งที่เราขอความช่วยเหลือจากพนักงานแล้วก็มาตรการต่างๆในการที่เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้น CSK X Fuel หรือไม่รวม Fuel เนี่ยเราลดลงไป 5% เหลือที่ไม่ถึงบาทนะครับ 0.99 นะครับ Revenue อยู่ที่ 9,600 ล้านนะครับ 14.5% EBITDA Margin นะครับ Net Loss นะครับขาดทุนนะครับในโดยเฉพาะผลกระทบจากเดือนเราได้กำไรเดือนเดียวคือเดือนธันวานะครับตุลากับพฤศจิกาเนี่ยหนักมากนะครับแต่ว่ารวมทั้งควอเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ขาดทุนไปประมาณ483.8 ล้านนะครับหรือ 269.9 ที่ AAV นะครับนี่ตัวเลขทั้งปีนะครับตัวเลขทั้งปีเนี่ยผู้โดยสารก็ยังโตขึ้นประมาณสัก 9% นะครับแต่ว่า capacity มันโตมากกว่าเพราะนั้นโหลดมันก็จะดรอปลงไปนะครับ capacity ตัวที่ 11% นะครับเพราะนั้นโหลดแฟกเตอร์มันจะหายไปสัก 2% นะครับเหลือแค่ 85% นะครับ ASK 12% เพราะว่าเรามีรูทใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับ Average Fare เป็นเรื่องเดียวกันนะครับตั้งแต่ผลกระทบจากเรื่องของดีมานด์ที่หายไปนะครับ 1,477 บาทนะครับต่อหัวนะครับหายไป 2% นะครับแล้วก็รายได้เสริมนะครับจาก Ancillary Income นะครับ 7,134.1 ล้านนะครับขึ้น 13% นะครับ per pax นะครับก็ขึ้นนะครับจากเดิมขึ้นมา 4% เป็น331บาทต่อหัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจาก
กระเป๋านะครับแต่ว่ากระเป๋าตอนนี้เราก็บันเดิลขายตัวอื่นๆไปด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันในนามของ Value Pack นะครับอธิบายกันไปแล้วนะครับ Value Pack ก็คือเหมือนเวลาท่านไป McDonald's แล้วซื้อชุดคอมโบนะครับท่านไม่อยากจะกินเฟรนฟรายหรือกินไม่หมดท่านก็ต้องกินด้วยนะครับแล้วก็จะมีโค้กมาให้ด้วยก็เป็นแพ็คแต่ว่ารวมกันแล้วมันประหยัดมันถูกกว่านะครับก็กินเฟรนช์ฟรายสักครึ่งหนึ่งดูดโค้กไปสักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็กินแม็กนะครับประมาณนั้นก็คือว่าปกติก็ต้องซื้อกระเป๋านะครับแล้วก็ท่านก็เลือกที่นั่งด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็กินอาหารนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีประกันให้ด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับก็เป็นแพ็คขายเพราะนั้นคนก็ด้วยความคุ้นเคยก็ซื้อเป็นValue Packกดจึ๊กเดียวก็ได้บริการครบนะครับเสียสตางค์เรียบร้อยนะครับ CSK นะครับ1.58 บาทนะครับก็ขึ้นมา 4% นะครับ 32% มาจากการขึ้นของการปรับขึ้นของราคาน้ำมันนะครับปีแล้วก็คือว่าดีมานหายนะครับดีมานหายต้องเอาแฟร์ลงน้ำมันส่วนขึ้นไปเพราะนั้นซิมเปิลเลย ISK ลบ CSK แล้วมันติดลบนะครับเพราะนั้นก็มีปัญหาตรงเรื่องนี้นะครับrevenue นะครับปิดที่ 38.9 ล้าน38,904 ล้านนะครับ19.2% EBITDA margin นะครับยังโชคดีที่ปิดสแควร์นะครับเรามี net profit อยู่ที่ 127.4 เสียงดังมาก 127.4 ล้านบาทนะครับหรือ70ล้านที่ AAV นะครับก็ยังเป็นบวกนะครับยังเป็นบวกยังปิดที่ตัวเลขบวกก็ยังหายใจหายคอลุ้นกันหน้าดูนะครับว่าถ้าไม่ได้ธันวานี่ก็คงเหนื่อยนะครับNet Gearing ก็อยู่ที่ 2.16 นะครับ Cash Balance เราเหลือประมาณ 4,000 ล้านนะครับหน้าต่อไปก็เป็นตัวเลขที่ผมเล่าไปให้ฟังแล้วนะครับ 9,903 Net Loss ที่484บาทในควอเตอร์สุดท้ายนะครับทั้งปีก็มีกำไรอยู่ที่128บาทหรือ70ล้านบาทที่ AAV นะครับรายได้เสริมนะครับ Ancillary Income นะครับที่เรียนไปแล้วเป็น 18% ของ Revenue นะครับที่คุณทศพลเคยคุยกันมานานแล้วครับว่ามันมี potential ได้ไปถึง 20-25% หรือ 30% นะครับตัวอย่างในต่างประเทศก็คือสายการบินที่เขามี ancillary ratio ที่ดีที่สุดก็ประมาณสัก 30-35% นะครับวันนี้ยังมีรูมที่จะโตได้นะครับครึ่งหนึ่งของรายได้จาก ancillary income เป็นกระเป๋านะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับทีนี้ถามว่าปีนี้มีอะไรใหม่ๆไหมผมภูมิใจเสนอนะครับว่าเรามีอีกหน่อยเราจะมี Wi-Fi บนเครื่องที่เราเรียกว่า Rocky นะครับเครื่องทุกลำจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะครับเราจะเริ่ม install Wi-Fi ในเครื่องนะครับปีนี้ก็ตั้งบัดเจ็ตไว้แล้วแล้วก็จะเริ่มติดตั้งนะครับแต่นี่การติดตั้งเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์แล้วมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่เอาไปแปะได้นะครับมันต้องกราวเครื่องเพราะนั้นต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับแต่ว่าจะเริ่มมีแล้วนะครับอีกหน่อยแล้วก็ตั้งเป้าว่าทั้งฟลีตนะครับหมายถึงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียกรุ๊ปด้วยจะเป็นประสบการณ์เดียวกันก็คือขึ้นเครื่องสามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้ Wi-Fi ได้นะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับ Wi-Fi ซิ่งอันแรกเลยพอเข้าไปปุ๊บจึงเนี่ยไม่เสียสตางค์เนี่ยท่านก็จะได้บริการอ่านแมกกาซีนที่เราเคยมีเป็นเล่มเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะไปอ่านกันในออนไลน์นะครับเพราะนั้นคอสในเรื่องของการพิมพ์แมกกาซีนและน้ำหนักของแมกกาซีนที่อยู่ในเครื่องซึ่งจะทำให้มีผลต่อน้ำมันเนี่ยก็จะหายไปนะครับและการซื้อการเมนูต่างๆก็จะเข้าไปอยู่ใน Wi-Fi ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นจะสั่งอาหารเนี่ยก็สั่งจึงได้เลยแล้วก็น้องๆก็จะเอามาเสิร์ฟให้นะครับนั่นก็เป็นบริการพื้นฐานนะครับก็จะมีข้อมูล เรื่องของแคตตาล็อกต่างๆสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงหนังสือ360ที่เคยพิมพ์เป็นเล่มก็จะไปออนไลน์นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันทำอะไรได้บ้างมากกว่านั้นอีกนะครับถ้าจะแชทนะครับก็สามารถที่จะซื้อบริการนะครับแล้วก็ เสียสตางค์เพิ่มนิดหน่อยก็สามารถที่จะใช้พวกเท็กซ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น WhatsAppLine หรือว่า WeChat อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการแชทแพลนได้ถามว่าอยากจะดูหนังฟังเพลงนะครับก็อาจจะต้องเสียสตางค์เพิ่มขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีโปรแกรมอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถที่จะออกไปโหลดเพลงโหลดหนังอะไรต่างๆมาดูได้สตรีมมิ่ง
ในต่างๆซึ่งเราก็จะเตรียมไว้ให้เป็นแพ็กเกจนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ Wi-Fi บนเครื่องก็คือผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อของนะครับสามารถที่จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์แพ็กเกจต่างๆซึ่งสามารถจะซื้อได้นะครับรวมถึงเรื่องของการเพิ่มรายได้ถ้าส่วนของบริษัทคือการเพิ่มรายได้ในการขายของไม่ว่าจะเป็นmerchandise เป็น duty free ต่างๆขณะเดียวกันก็สามารถที่จะขายโฆษณาได้นะครับในระบบออนไลน์ Wi-Fi บนเครื่องนะครับก็เป็นรายได้เสริมซึ่งกำลังจะมาเริ่มต้นในปีนี้นะครับ2019แล้วก็จะทยอยติดจนครบทั้งหมด60ลานมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนคือว่ามันต้องแพลนในเรื่องของการเอาเครื่องราวเครื่องก็อาจจะติดในช่วงที่เครื่องเช็คอยู่แล้วนะครับโอเคเรื่องต่อไปก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องคอสเบรกดาวพอจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับคอสหลักก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะครับ 37% นะครับรองลงมาก็เป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของสตาฟ 15% นะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องเมนเทนแนนซ์โอเวอร์ฮอลก็เข้าใจง่ายครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถามว่าตรงนี้ให้ดูอะไรตรงนี้ให้ดูว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นนะครับนะที่เรื่องเฮดจิ้งเราอาจจะมันอย่างที่ผมเรียนคือไม่มีใครเซียนน้ำมันแล้วนะครับถ้าใครมีความรู้น้ำมันเก่งน้ำมันได้ถูกต้องผมอยากจะจ้างเป็นกรณีพิเศษนะครับขอให้ยกมือเลยครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์และจ้างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือการคาดเดาเพราะว่าน้ำมันมันไม่ใช่เรื่องของดีมานด์ซัพพลายต่อไปนะครับมันเป็นเรื่องของ speculation เป็นเรื่องของการเก็งกำไรอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีคนที่เก็งถูกมีคนที่เก็งพลาดมีคนที่เก็งมากไปซื้อน้อยไปซื้อมากไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากบทเรียนของปีที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคอสเราควรจะควบคุมได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีให้ความสำคัญในเรื่องของการเฮดจิ้งนะครับโดยนโยบายก็คือว่าเราจะป้องกันไว้ประมาณสัก 50% นะครับถามว่าตัวเลขหรือว่าราคาที่เราจะเฮดไว้เนี่ยก็ผมก็เรียนว่ามันเป็นราคาซึ่งเราบัดเจ็ตไว้นะครับว่าน้ำมันจะอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะนั้นต้นทุนเราจะอยู่ประมาณเท่านี้ถ้าเราสามารถควบคุมต้นทุนไม่ให้มันผันแปรได้เนี่ยอย่างน้อยเรายังวางแผนทำเรื่องอื่นๆได้นะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราควบคุมต้นทุนก็ลำบากนะครับ เรื่องของการค้าขายการขายของก็ลำบากต้นทุนก็คุมลำบากมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับอย่างน้อยปีนี้เราควบคุมได้สักอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยเรื่องของราคาน้ำมันนะครับถ้าเราเฮดจ์ไว้ในราคาที่เราคิดว่าเราสามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นราคาที่เราโปรเจกต์ไว้หรือว่าวางแผนไว้นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเราเฮดจ์น้ำมันไปล่วงหน้าถึง4ควอเตอร์แล้วนะครับภายในปี2019เนี่ยเราป้องกันน้ำมันล่วงหน้าหรือซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้แล้ว 50% นะครับใน4ควอเตอร์ราคาก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเพราะนั้นผมที่ผมเรียนก็คือว่าราคามันจะต่ำกว่าที่เราบัดเจ็ตไว้นะครับขออนุญาตเรียนเสริมนะครับว่าปีที่แล้วที่นักวิเคราะห์คุยกันครั้งสุดท้ายถ้าคงยังจำได้ในห้องนี้นะฮะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เฮดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็เรียนว่าจริงๆเรามองว่าน้ำมันอ่ะมันไม่น่าจะขึ้นไปมากนะซึ่งมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับพอท้ายสุดมันก็ร่วงลงมานะฮะแล้วร่วงลงไปเยอะทีเดียวลงไปถึง60กว่าเหรียญนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าคราวที่แล้วนะฮะเราก็ได้คอมมิตกับทางอินแอนาลิสต์ว่าโอเคนะเราจะต้องทำอะไรบางอย่างนะฮะเราก็ทำการเฮดไปนะครับนั่นคือเหตุผลนะฮะจริงๆเราทางกลุ่มนะฮะทางกลุ่มเบอร์ฮาร์ดแล้วก็กลุ่มเราพาร์ทเนอร์เราแล้วก็ตัวเราเนี่ยวิเคราะห์ว่ามันไม่น่าจะลาสลองได้มากนักนะฮะแต่ซัมฮาวมันใช้เวลานะฮะกว่ามันจะดรอปนะครับแต่ตอนนี้ก็เราก็เข้าใจว่าเราคาดเดาว่ามันอยู่ในโพซิชันที่เราควรจะราคาที่เราควรจะเข้าเทคโพซิชันแล้วนะครับเราเลยตัดสินใจเข้าไปเฮดจ์ประมาณ 50% ไปแล้วในปีนี้นะครับเพราะนั้นดูงบไม่ต้องตกใจนะฮะบางท่านดูงบดูท้ายงบบอกโอ้โหทำไมมันบานขนาดนี้นะฮะตอนนี้สถานการณ์มันกลับมาน้ำมันมันมา80แล้วนะครับนะฮะเจ็ตมันกลับมา80แล้วนะครับเพราะนั้นท้ายงบมันก็เปลี่ยนไปหมดละตัวเลขมันก็คือเรียกว่าแทบจะสแควร์แล้วนะครับครับผมครับผมต่อไปดูเรื่อง market share นะครับอันนี้ full year นะครับ market share คือตัวเลขผู้โดยสารที่ผ่าน
ในสนามบินต่างๆนะครับแล้วก็แยกโดยสายการบินนะครับเฉพาะผู้โดยสารในประเทศนะครับ domestic market นะครับเราเป็นอันดับหนึ่งที่ 32.3% นะครับท่านก็เดี๋ยวคงเตรียมบวกเลขกันนะครับนกแอร์อยู่ที่18.1% นะครับแล้วก็ไทยแล้วนกแอร์ 18.1 นะครับไทยสมายอยู่ที่ 9.3 ไทยแอร์เวย์อยู่ 7.3 บางกอกแอร์เวย์ 9.7 นะครับแล้วก็ไทยเวียดเจ็ตนะครับอยู่ที่ยังไม่ถึง 5% ประมาณ 4.9 นะครับเพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็น absolute leader นะครับในตลาดโดเมสติกนะครับที่ 32.3% รวมทุกแอร์พอร์ตในประเทศไทยนะครับเส้นทางที่เปิดเพิ่มนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับในไตรมาสสุดท้ายนะครับเราก็ยังเดินหน้าเปิดเส้นทางนะครับจากเชียงใหม่เราไปฮานอยไปหนานชางที่เมืองจีนนะครับจากกรุงเทพเราไปทางอินเดียนะครับเมืองที่ชื่อว่าบัวเนสวากับไวแซกนะครับเราเอาเครื่องไปเพิ่มที่กระบี่นะครับแล้วบินจากกระบี่ไปมาเก๊าไปฮ่องกงนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ๆนะครับจากกรุงเทพนอกเหนือจากบัวเนสวาแล้วก็ไวแซกเรายังไปที่พุทธคยานะครับกาย่ากาย่าจะเป็นซีซันนอลนะครับก็ในช่วงที่หน้าหนาวเราก็จะไปไหว้พุทธคยากันได้นะครับที่โคลัมโบนะครับที่ศรีลังกานะครับจากเชียงใหม่เรานอกจากจะไปฮานอยแล้วไปถึงปักกิ่งนะครับเป็นครั้งแรกที่เราบินไปแตะปักกิ่งนะครับจากเชียงใหม่เพราะกรุงเทพบินไปไม่ถึงครับต้องขอต่อระยะสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ไปจากเชียงใหม่ไปลงที่ปักกิ่งนะครับปักกิ่งเราก็เป็นเส้นทางที่ทำรายได้ได้ดีนะครับจากกระบี่นอกเหนือจากมาเก๊าฮ่องกงยังมีฉงชิ่งนะครับอุตภาเราเพิ่มขอนแก่นนะครับเพราะอุตภาเนี่ยเส้นทางในประเทศยังดีอยู่คนพื้นที่คนในพัทยาคนระยองทหารเรือยังเดินทางในประเทศอยู่แต่ต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่มากนะครับเพราะนั้นก็ต่างประเทศจากที่ไปอุตภาคงจะเป็นเรื่องของชาร์เตอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเรื่องของการขนส่งเรื่องของ transportationpublic transportation จากสนามบินยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับในไตรมาสแรกนะครับเราเปิดหับใหม่ที่เชียงรายนะครับที่น้องแนนคนที่ร้องเพลงเมื่อกี้ไปประจำอยู่นะครับเราจากเชียงรายเราไปมาเก๊าไปกัวลาลัมเปอร์ไปสิงคโปร์แล้วก็จากเชียงรายไปภูเก็ตนะครับขณะเดียวกันเร็วๆนี้ก็มีการเปิดจากเชียงใหม่นะครับโฟกัสไปที่ดานังนะครับดานังเนี่ยเราเปิดจากกรุงเทพไปเริ่มที่1ไฟล์ตอนนี้เป็น2ไฟล์นะครับก็ยังเต็มตลอดนะครับเราก็คิดว่าจากเชียงใหม่จากที่เชียงใหม่ไปฮานอยค่อนข้างดีนะครับเราก็คิดว่าเชียงใหม่น่าจะไปดานังได้เพราะนักท่องเที่ยวก็ฮอปไปฮอปมานะครับระหว่างเชียงใหม่กับเวียดนามกรุงเทพเราก็โฟกัสไปที่เวียดนามเราเปิดนาตรังกับเกินเธอนะครับเพิ่มขึ้นครับฟลีตปีนี้ก็จะรับเพิ่ม4ลำนะครับจาก62เป็น66นะครับปีต่อไปคาดว่าจะเพิ่ม6ลำเป็น72นะครับเป็น financial lease สัก15เป็น operating lease สัก41ซึ่งเดี๋ยวคงจะมีคำถามเรื่องของระบบบัญชีใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณสันทัศน์จะเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับที่อยากจะเรียนก็คือว่าประสบการณ์ปีที่ผ่านมาเราได้ประสบการณ์หลายอย่างนะครับเรื่องนึงคือเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งเราก็แก้ไขด้วยการทำให้คอสของน้ำมันมันมีเสถียรภาพควบคุมได้มากขึ้นในส่วนของเรานะครับแต่เดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพอร์ตโฟลิโอมาร์เก็ตพอร์ตโฟลิโอนะครับว่าเราคอนเซนเทชันริสหรือว่าความเสี่ยงในการที่จะไปพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับที่ผมสนทนาที่เรียนไว้ว่าสนทนากับท่านผู้ว่าก็เห็นตรงกันว่าพอมันมีปัญหากับจีนปุ๊บเนี่ยเราจะกระทบรุนแรงมากเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำได้ก็คือว่าเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับบริหารเรื่องพอร์ตโฟลิโออันผู้ว่าก็เห็นด้วยว่าอินเดียน่าจะเป็นมาร์เก็ตที่เราสามารถจะพัฒนาได้แกก็มีการปรับนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียเริ่มขึ้นเป็น2ล้านคนในปีนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งสำนักงานเพิ่มขึ้นในอินเดียนะครับก็เป็นในทางเดียวกับเราเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราในตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีที่แล้วเป็นต้นมาเราก็มีเส้นทางในอินเดียเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ก็ตั้งใจจะเปิดเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวคงมีคำถามเรื่องที่เขา
กิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับอันนั้นเราวางแผนไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าผลกระทบมันจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่นี่คือไอ้กราฟวงกลมอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะเป็นนะครับโฟกัสก็คงไปอยู่ที่จีนนะครับจีนจาก 30% ซึ่งเป็นรายได้ 30% ของเราเนี่ยเราอยากจะบริหารจัดการให้มันอยู่สัก 20% ไม่ได้หมายความว่าเราลดไฟล์หรือว่าปิดเส้นทางเมืองจีนนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มเส้นทางในตลาดอื่นๆนะครับแล้วสัดส่วนของจีนมันก็จะปรับตัวไปเองโดยอัตโนมัตินะครับโฟกัสของเราคงอยู่ที่นอกจากอินเดียนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณสัก 5% นะครับเราอยากจะโกรขึ้นมาเป็นสัก 10% นะครับแล้วก็ CLMV หรือบ้านๆใกล้ๆบ้านเราซึ่งจริงๆแล้วเราได้เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับกรุงเทพของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางของ CLMV นะครับไปทางไหนไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยก็ใกล้นะครับขณะเดียวกันกรุงเทพก็เป็น Aviation Hub ที่ใหญ่นะครับรับเครื่องจากยุโรปจากภูมิภาคอื่นๆมาแล้วก็สามารถที่จะมีไฟล์มีการกระจายไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขณะเดียวกันไฟล์ที่ไปอย่างเช่นจากกรุงเทพไปเสียมราชเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวใกล้กว่าไปภูเก็ตอีกนะครับแต่เราสามารถที่จะดีมานด์แฟร์ได้เป็น International Fair นะครับเพราะนั้นก็เป็นภูมิภาคหรือว่าเป็นมาร์เก็ตที่มีศักยภาพอีกอันหนึ่งนะครับเราก็อยากจะได้สักจาก 10% ในปีนี้ในปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัก 15% นะครับเรื่องหน้าต่อไปก็คือที่ผมพูดไปนะครับว่าอย่าง CLMV เนี่ยจำนวนผู้โดยสารปีที่แล้วโตขึ้นมาถึง 12% นะครับรายได้เป็น 16% ตอนนี้เราเป็นผู้นำตลาดอยู่นะครับใน CLMV เรามีไฟท์ที่ไปเมืองกบทุกเมืองนะครับในประเภทเพื่อนบ้านของเรานะครับทางด้านของเซาท์เอเชียก็คืออินเดียนั่นแหละครับเราก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็เรามีโหลดแฟกเตอร์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 86% นะครับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 23% นะครับตอนนี้ 5% ก็อยากจะโตเป็น 10% อย่างที่เรียนนะครับเราก็ยังมีเมืองใหญ่ๆที่ยังเป็นเป้าหมายอยู่นะครับอินเดียอย่างที่เคยคุยกันไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีเรื่อง bilateral agreement ในเมืองใหญ่เนี่ยจริงๆมันน่าจะเพิ่มได้เร็วกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันยังติดอยู่ที่ว่าในเมืองใหญ่เนี่ยโควต้าระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอินเดียบินไปบินมาหาสู่กันเนี่ยโควต้ามันเต็มนะครับเพราะรัฐบาลเขาเจรจากันว่าให้เท่านี้เธอบินมาได้เท่านี้ฉันบินไปได้เท่านั้นนะครับตอนนี้มันเต็มแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งไทยเนี่ยมันเต็มอยู่แล้วนะครับเราเคยอยากจะเพิ่มไฟล์ที่จะไปไม่ว่าบังกะลอหรือเชนไนเนี่ยก็เพิ่มไม่ได้นะครับล่าสุดมันได้มาอีกสักไม่กี่พันซีทเราก็เพิ่มทั้ง2 destination เดียวจาก5 weekly เป็น daily แล้วนะครับเป็น7 weekly แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันยังมีโอกาสที่จะเพิ่มได้อีกถ้ารัฐบาล2ประเทศเจรจากันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้คุยกับกรมนะครับได้คุยกับการท่องเที่ยวก็คิดว่าน่าจะมีการชงเรื่องแล้วเจรจากันกันฝั่งอินเดียเนี่ยก็ได้มีทางทีมของเราที่อินเดียก็ประสานกับทางกรมที่อินเดียก็ได้ข่าวว่าน่าจะมีการเจรจากันในเร็วๆนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนที่นั่งในเมืองใหญ่ๆนะครับเมืองที่เป็นเมโทรซิตี้หรือเมืองเทียร์หนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่สายการบินไทยจะเปิดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับส่วนเมืองรองๆเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดนะครับเราก็แต่ว่าเมืองรองๆมันยังไม่เหมือนจีนนะครับต้องค่อนข้างระมัดระวังหน่อยนะครับต้องทำการบ้านอย่างดีเพราะไม่เหมือนจีนที่ว่าเปิดไปที่ไหนก็มีคนมาอินเดียยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับต้องมีระมัดระวังพอสมควรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็มีแผนการที่ชัดเจนนะครับในการที่จะเพิ่มสัดส่วนของเราในอินเดียนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของปีนี้นะครับปีนี้นะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนเราต้องรักษาแชมป์ตำแหน่งแชมป์นะครับก็คือเป็นที่หนึ่งของโลแฟร์ไลน์ในประเทศไทยให้ได้นะครับเป็นสายการบินโลคอสแห่งชาตินะครับจำนวนผู้โดยสารนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น 23.15 ล้านคนนะครับโหลดแฟกเตอร์เป็น 86% SK โก 11% จากจำนวนเครื่องที่เพิ่มนะครับ
4ลำนะครับ utilization นะครับ 12.5% เราคงจะ rationalize เรื่องของรูทต่างๆมากขึ้นนะครับการใช้งานเครื่องให้ได้มากขึ้นนะครับกับ strategy ในการที่จะไปทางอินเดียนั่นก็เป็น strategy 1 นะครับในการเพิ่ม utilization เพราะเราบินกลางคืนบิน red eye ซึ่งจะเพิ่ม utilization ของเครื่องได้นะครับในหับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุตภาหรือหัดใหญ่หรือเชียงรายก็มีแผนที่จะเพิ่ม utilization เพิ่มขึ้นนะครับมาตรการของรัฐบาลก็น่าจะถึงเอพิลนะครับในเรื่องของ VOA ก็คุยกันว่าถ้ามันได้ผลก็น่าจะต่อไปนะครับตอนนี้ทั้งจีนทั้งอินเดียนะครับผมเรียกทีมอินเดียมาคุยกันวันก่อนเขาลงมาตีสี่ออกมาได้8โมงเช้าครับเพราะว่าไปติดตรง VOA อยู่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้เรียนปรึกษานะครับคือมันผมก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่เรียก good problem to have อะครับมันคือแบบคุณเข้าคิวนานยังดีกว่าคิวโล่งๆมาง่ายๆแล้วแบบอันนั้นน่ากลัวกว่านะครับก็เราก็ได้เมื่อวานผมก็ได้เรียนพบท่านผอ.ท่าดอนเมืองแล้วก็ให้ข้อมูลท่านไปแล้วนะครับก็คงจะประสานงานในเรื่องของตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ศุลกากรต่อไปในการที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่ดีครับมันแน่นดีกว่าโล่งนะครับแอร์อุ่นๆดีกว่าแอร์หนาวนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายคงเรื่องของระบบบัญชีใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ทุนสันทัดเรียนให้ทราบนะครับว่ามันมีผลต่อเรายังไงบ้างครับขอบคุณครับก็คือมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับเอาปีนี้ก่อน19นะครับปี19ที่จะเข้ามาก็คือเบอร์15นะครับเรื่อง revenue อันที่มันเกี่ยวข้องกับเราก็คงเป็นเรื่อง processing fee ไม่หายไปไหนนะครับมันแค่ delay การรับรู้ไปนิดหน่อยนะฮะแต่เดิม processing fee เรารับรู้เมื่อรับใช่ไหมฮะเมื่อขายไอ้พวกค่าจองตั๋วค่าบริการเหล่านี้แต่มาตรฐานใหม่เนี่ยให้รับรู้เมื่อลูกค้าขึ้นบินนะฮะมันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะโดยปกติลูกค้าก็จะจองล่วงหน้า 2-3 เดือนนะฮะมันก็จะชิปไปบ้างนะยอดก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ 2% นะครับแต่ก็จะ net off จาก impact ตัวอื่นไปด้วยนะครับอันนี้อันที่2โดนนะฮะอันที่2ในเบอร์15ที่โดนก็คือเรื่องEmployee Benefit แถวนั้นนะฮะ Sovereign Pay นะฮะพวกคุณถ้าอยู่ครบ20ปีจาก300เป็น400วันผมขอล็อกได้ไหมครับ20ปีเนี่ยถ้าอยู่ครบ20ปีนะฮะเพิ่มอีก100วันนะครับปกติเนี่ยถ้าอยู่ครบ10ปีแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไร Sovereign Pay เนี่ยจะได้10เดือนใช่ไหมครับ300วันก็คือ10เดือนนะฮะแต่ถ้าคุณครบ20ปีนะพวกคุณอายุยังน้อยผมก็อายุน้อยผมล็อกได้อยู่ถึง20ปีแน่ฟิตๆอย่างนี้นะฮะได้400วัน400วันกี่เดือนนะ12 3ปีกว่าฮะก็เยอะอยู่นะฮะสำหรับลูกจ้างอย่างพวกเรา3เดือนนะฮะลูกจ้างอย่างพวกเราคุณต๊อกแกเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะฮะผมพวกผมลูกจ้างนะฮะก็4นะฮะแต่เข้ามาที่เราอ่ะเขาให้ก็จะคำนวณแล้วก็เข้าเลยในไตรมาส1นี้ประมาณ111ล้านนะฮะสำหรับพนักงานของเรา 5,000 คนไม่ใช่ทั้งหมดที่จะได้จะตามคาดการณ์ตาม statutory ที่เขาactuary ที่เขาคิดนะฮะเขาประมาณออกมาก็จะ eat up นะฮะจะเป็น comprehensive หรือเปล่าหรือเป็น normal อันนี้ถือเป็น normal นะฮะเข้ามา eat up ใน EPS ผมไปนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่เป็น non cash นะฮะเพราะยังไม่ได้ถึงทั้งหมดนะครับไม่ยังไม่ได้ถึงเกษียณทั้งหมดนะครับก็จะมีบ้างแต่ก็ยังไม่เยอะนะพนักงานส่วนใหญ่แล้วอายุถัวเฉลี่ยเนี่ย30ต้น35นะฮะยกเว้นพี่ๆอาวุโสบางท่านนะครับถัดไปปีหน้านะครับTFIS 9นะฮะที่เห็นพวก derivativeจริงๆทุกวันนี้มันเปิดอยู่ท้ายงบจนหมดละหมดสิ้นละนะฮะมันเปิดอยู่แล้วมันเพียงแค่ขยับตัวเลขนั้นเข้ามาใน Other Comprehensive Income นะครับไม่ได้อยู่ใน EPS ผมนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะมันเป็น OCI นะครับพวกนี้มีอะไรบ้างถ้าดูธุรกรรมของเราข้างหลังของเราก็มี IRS นะครับ Interest Rate Swap Cross Currency Swap นะฮะแล้วก็พวกderivative เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะครับพวกเหล่านี้ก็จะเข้ามาใน OCI นะครับทีนี้
ถ้าท่านดูท้ายงบอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้จะเข้ามาปี20นะครับมันก็จะทำหลักการก็คือทำให้งบมันสวิงขึ้นสวิงลงได้ตรง OCI มันเหมือน Mark to the Market พวก Derivative ผมนะครับเพราะนั้นผมเรียนให้สบายใจนะครับคือเรื่อง Forex วันนี้เนี่ย 100% เราปิดหมดแล้วนะครับเราปิดหมดแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมปิดที่30บาทหรือ29บาทหรือ25บาทนะไม่มีใครรู้ไม่ได้ปิดต่ำสุดหรอกแต่เราปิดความเสี่ยงนะฮะณวันนั้นแล้วที่เราซื้อเครื่องบินนะครับวันนั้นน่ะมันอาจจะ35นะฮะถ้าวันนั้นผมซื้อที่สปอตวันนั้นน่ะซื้อเครื่องบิน35เหรียญต่อลำนะครับผมก็ปิดลงมาแล้วที่32บ้าง32นิดหน่อยบ้าง33บ้างนะฮะจากวันที่ซื้อถึงวันที่ผมทำสวอปเนี่ยผมปิดโพซิชันแล้วผมกำไรพอแล้วนะครับแต่ใครจะบอกว่าเฮ้ยผมไปปิดที่25ดิถ้าปิด25ไม่มานั่งนี่นะฮะก็ไปเก็งกำไรค่าเงินรวยไปแล้วนะครับแต่นั่นในทางธุรกิจผมปิดความเสี่ยงหมดแล้วนะฮะ Foreign Exchange สำหรับนี่เครื่องบินนะฮะเราปิดเกี้ยง 100% นะครับ 100% ตัวที่2อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเช่นกันนะฮะผมปิดก็ทุกคนคงมองไปทางเดียวกับผมแล้วว่าผมปิดที่ตอนดอกเบี้ยต่ำถ้าดูคอสฟันผมจะเห็นได้ว่าต่ำนะครับค่อนข้างต่ำทีเดียวเอเวอเรจคอสฟันดูในบาลานซ์ชีทดูในงบหรือเปิดท้ายงบหรือดูจากบอนนะฮะจะเห็นได้คอสฟันผมต่ำเพราะเราปิดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะฮะที่เรทหนึ่งที่เราพอใจมันไม่ได้สูงนะฮะถ้าดูเทียบกับไอ้เคอร์เรนต์เลนดิ้งเรทปัจจุบันนั้นเราก็จบนะฮะเพราะคุณอยู่ได้แล้วสบายแล้วคุณต๊อกขายตั๋วสบายแล้วนะฮะถ้าทำได้ตามแผนไม่วืดมากไม่เจอแจ็คพอตแบบปีที่แล้วนะฮะเป็นสเตรสเทสว่าเราเป็นยังไงเทียบกับเพื่อนฝูงเราแสดงว่าเราแข็งแรงไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยมากนักนะครับเพราะนั้นดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วนิ่งหมดแล้วเหลือตัวเดียวครับน้ำมันนะฮะพี่โอเปกอารมณ์ไม่ดีนะฮะจะคัดนะฮะใครจะรู้ใช่ไหมครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในกรุ๊ปมีการช่วยเหลือกันอย่างที่คุณต๊อกเรียนนะฮะเราเทคโพซิชันเราปิดไปถึงครึ่งปอดแล้วสำหรับปี19นี้นะครับเพราะนั้นปิดไปเรื่องเบอร์9ต่อไปเบอร์16เบอร์16คือพูดเรื่องบัญชีแล้วผมงงนะมันไม่ค่อยเกี่ยวกับแคชโฟลว์เท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะว่านักวิเคราะห์นักลงทุนคงอยากรู้ว่ามันกระทบแคชโฟลว์ยังไงแต่ตอนนี้บัญชีที่กำลังพูดเนี่ยมันดีวิเอทเรื่องแคชโฟลว์ไปนะแคชกับไอ้ที่กระทบ P&L มันแกปมันห่างออกไปเบอร์16เช่นกันค่าเช่าเครื่องจะแคปิตอลไลซ์กลับมาเป็นหนี้ถูกไหมครับยกตัวอย่างผมมีเครื่องเช่าอยู่เครื่องหนึ่งจะจ่ายแต่ก่อนผมจ่ายเป็นค่าจ่ายเป็นเรนท์ในคอสต์ออฟเซลผมcost of service ผมเป็น rent expense นะฮะพอไอเบอร์16เข้ามาเนี่ยผมไม่ลงเป็น rent ละนะครับเขาจะให้ผมอนุมานขึ้นมาว่าผมมีเครื่องบินอันเนี้ยอยู่ในบาลานซ์ชีทผมก็จะตั้งเครื่องบินนี้ขึ้นมาเลยลำเนี้ยเข้ามาใน asset ของผมข้างขวาเขาให้ผมอนุมานตั้งหนี้ขึ้นมานะฮะ capitalize หนี้ก้อนนี้ขึ้นมาซ้ายขวางบก็ดุลแล้วตั้งขึ้นมานะฮะนั่นคือผลของบาลานซ์ชีทมีหนี้ก้อนมีแอสเซทก้อนหนึ่งนะครับมาดูใน P&L P&L เกิดอะไรขึ้นไอแอสเซทตั้งให้ตัด DP นะฮะไอ้หนี้ที่เกิดอยู่เนี่ยให้ตั้งดอกเบี้ยจ่ายนะฮะแต่ค่าเช่าเรนต์จะหายไปนะครับถ้ามองสัญญาเช่าทั้งหมด12ปีนะฮะหัวท้ายบวกกัน0impact to pnl ถูกไหมครับ0นะฮะถ้าลำเดียวก่อนนะฮะ impact มัน0เนี่ยแต่ว่าเผอิญไอการ amortize หนี้เนี่ยเหมือนคุณลดต้นลดดอกอ่ะใช่มั้ยฮะช่วงปีแรกๆดอกต้นยังสูงอยู่มันก็เลยดอกเบี้ยเยอะพอปีท้ายๆต้นมันลดหายไปเยอะไม่รู้มีใครผ่อนบ้านผ่อนรถหรือเปล่าหรือเจอ flat rate ก็ไม่รู้นะมัน amortize เหมือน amortize bond นะฮะนะฮะมันก็คือดอกเบี้ยก็จะค่อยๆลดลงไปกลายเป็นจ่ายเงินต้นเยอะขึ้นแต่ทั้งรูปสแปนของ12ปีไลฟ์ของเครื่องบินเนี่ยมันสแควร์นะครับเอางี้นะฮะนี่มาดูของผม
ของผมเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ใหม่แล้ววันนี้นะฮะของเราเรียกว่าเป็นสาวมีประสบการณ์นะฮะกำลังประสบการณ์เยอะละนะฮะ 5-6 ปีขวบเพราะนั้นถ้าเป็นเครื่องใหม่ในช่วงแรกคุณจะเจอดอกเบี้ยเยอะแต่ว่าคนเครื่องมีอายุเข้ามาถัวแล้วเนี่ยวันนี้เรียกว่าไม่ได้เจอเยอะละแทบจะสแควร์นะฮะพอรวมผลกระทบจากตัวเบอร์อื่นๆแล้วเนี่ยP&L เราคาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบเยอะนักยกเว้นไอ้ตัว111ล้านนะยกเว้นไอ้ตัวเรื่องพนักงาน400วันนะครับพูดแล้วงงนะครับผมไม่สอนบัญชีเดี๋ยวให้ไปถามศักดิ์สิทธิ์นั่นเก่งนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่ามันตั้งอะไรยังไงเดี๋ยวต้องคุยกันนอกรอบนะฮะแต่ตอนนี้บอกให้นักวิเคราะห์คาดการพอเข้าใจก่อนว่า impact ที่มันจะเข้าอย่างนี้นะฮะและสำหรับเราเนื่องจากมันไม่ใช่เครื่องใหม่เริ่มจาก day 0นะฮะมันมีของเก่าถัวอยู่เพราะนั้นผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้เยอะนักนะครับทีนี้จบเรื่องบัญชีไปบัญชีก็คือ P&L earning ตอนนี้ไปดู EPS นะฮะบางสายการบินตัวเลขบางคนเนี่ย EPS มันก็จะวิ่งหนีออกจาก cash flow นะถูกไหมครับถ้ามันได้รับผลกระทบเยอะๆนะฮะ cash flow เรื่องหนึ่ง EPS เรื่องหนึ่งเพราะนั้นพวกคุณก็เวลาตีราคาก็อาจจะต้องดูอะไรนะฮะระมัดระวังด้วยนะฮะเพราะว่าบัญชีเหล่านี้มันไม่ใช่ cash flow นะที่ผมพูดขึ้นมานะฮะเพราะเขาเหมือนกับ mark to the market อ่ะเหมือน mark ราคาหุ้น mark ราคาน้ำมันเข้าไปวันดีน้ำมันลงโอ้โห OCI กำไรปูดคนดูแบบอุ้ยกำไรมหาศาลไม่ใช่นะครับดูดีๆมันเป็น mark to the market แล้ววันดีขึ้นดีน้ำมันขึ้นโอ้โหกำไรหายหมดก็ไม่ใช่ก็แนะนำให้นักลงทุนขายหมูนะฮะหรือซื้อแพงก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่คือคร่าวๆพูดแล้วงงไหมครับไม่งงนะครับพอแล้วครับฮะพอแล้วนะต้องให้พูดเยอะยิ่งพูดยิ่งงงถามเลยดีกว่าครับดูฮะแล้วก็นิดนึงนะฮะเรื่องแรสหรือแฟร์ที่ลงที่คุณต๊อกได้เรียนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็บอกให้สบายใจของปีที่แล้ว17นะฮะพอมาปี18นะฮะเราเอาแฟร์บวกแองซิลแล้วเนี่ยมันแทบจะสแควร์นั้นแพ็กเกจที่ทางเราขายนะฮะแองซิลเราเพิ่มขึ้นมา331บาทต่อหัวในปี18เนี่ยมันเข้าไปชดเชยนะฮะกับราคาแฟร์ที่ดรอปลงได้เกือบพอดีนั้นแฟร์ปีที่แล้วถึงแม้เรากระทบจากทัวร์จีนอย่างมหาศาลเนี่ยผมบวกตัวเลขให้คุณก็ได้ไม่คิดตังค์แต่พวกคุณต้องซื้อตั๋วพวกผมเยอะๆนะ1819นะฮะในปี17เนี่ยแฟร์เรา 1,500แองซิลเรา319ต่อหัวในปี18เนี่ยแฟร์เรา 1,477 นะฮะแองซิลเราขยับเพิ่มเป็น331นะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยแฟร์เราแฟลตละเรเวนิวเปอร์แพ็คเราค่อนข้างแฟลตนะเพราะนั้นในปีที่แล้วพวกผมก็เลยผ่านมาได้อย่างหวาดเสียวนิดหน่อยนะครับครับขอบคุณครับ